พิงกี้หวนคืนวงการสวยและแข็งแกร่งกว่าเดิมก่อนหน้านี้พิงกี้สาวิกาก่อนหน้านี้พิงกี้และทัญญาได้เปิดอกเคลียร์คืนดีแกันเพราะเฟกทัญญายอมรับถามตัวเองตลอดยังโกรธพิงกี้ไหมได้คําตอบว่าไม่โกรธแล้วแซาอีกฝ่ายยังกลัวอยู่ไหมรู้ตัวมีรังสีความโหด แม่อ้อยยอมรับถึงกับหลังน้ำตาคิดไม่ถึงจะมีวันนี้ทุกฝ่ายหันหน้าเคลียรกันพิงกี้ยกมือไหว้ขอโทษธทัญญาในขณะที่ทัญญาก็ขอโทษแม่อ้อยเอ้ยปากอยากให้มีความรู้สึกแบบนี้ไป ขอเริ่มอดีตขอเริ่มต้นใหม่ก้าวไปด้วยกันหลังจากที่มีปัญหาก,กันมานานกว่า8ปีเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งจริงๆมาในตอนนี้ทั้งสองกลับมาร่วมงานกันและเจอกันได้อย่างสนิทใจแต่หลายคนก็ยังไม่เชื่อมันว่ามัน,มนคือเรื่องจริงต่างมองว่ามันคือการเฟกใส่กันซะอย่างนั้นเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดพี่ธัญญาขอโอโหสิกรรมให้น้องได้จริงไหมธัญญาทาไม่อโหสิกรรมคงไม่มาเจอกันมาทํางานกันแบบนี้หรอกคนเราถ้าเกลียดใครมันเฟกไม่ได้หรอกนะ เพราะฉะนั้นลืมไปเลยเรื่องอดีตที่ผ่านมามองไปข้างหน้าดีกว่าถามว่าเป็นคนสนิทกันไหมเราก็ไม่ได้สนิทกันมาก่อนนะแต่แค่เราเคยผ่านเรื่องราวแย่ๆมาด้วยกันก็เลยทําให้เรามองตาแล้วคุยอะไรที่เข้าใจและเร็วไปกว่าคนอื่นอยากจะบอกพี่ธัญญาว่าอะไรพิงกี้ก็บอกว่าเข้าใจทุกอย่างต้องบอกว่าคนเรามีเรื่องราวในชีวิตไม่มีใครเพอร์เฟกต และตัวกี้มันก็เรียนรู้เรื่องราวในชีวิตจริงๆแล้วบอกเลยว่าทุกเรื่องในชีวิตเรารู้สึกว่ามันต้องเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขบางครั้งเราอาจจะต้องมามองตัวเองมันเป็นสิ่งที่วันเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันมีผลกระทบต่อทุกคนมากแต่จะบอกว่าต้องขอบคุณใจพี่ยาและตัวพี่ยาที่เปิดรับกี้เข้ามาค่ะไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันนี้จริงๆคุณแม่อ้อยนะวันนี้เรื่องราวมันผ่านมาแล้ว คุณแม่อโหสิกรรมให้พี่หรือยังแม่ออยบอกว่าอย่าใช้คําว่าอโหสิเลยดีกว่าแม่ยังบอกกีว่าชีวิตเรามันผิดพลาดคําว่าขอโทษที่มันออกจากปากไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าละอายเลยเป็นสิ่งที่คนจะต้องทํายิงพี่ยาไม่ได้ถือสาเราเลยเราก็ต้องยิ่งรักเขายิ่งต้องให้ใจเขาเพื่อพี่สาวคนนี้คนอาจจะคิดว่างั้นนี้เราไม่มีกําลังใจแต่เราอย่าไปสนใจถ้าพูดความจริงพูดตรงไหนก็ได้แม่ไม่เคยคิดร้ายหรือเป็นศัตรูกันเลยเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ขอขอบคุณข้อมูลจาก amazingnews.com ขอบคุณค่ะ